สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2561นี้เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินแล้วก็การงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กันเลยเราจะใช้ไพ่พยากรณ์นะครับร่วมกับศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยในเรื่องของการเดินดวงดาวเพื่อให้เกิดความแม่นยำเกิดขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ User บูพยาและใครอยากดูราศีเกิดของตัวคุณเองก็สามารถดูได้ที่ต้นคลิปหรือว่าในระหว่างคลิปก็ได้นะครับตอนนี้อัปเดต Facebook แล้วนะครับในเรื่องของการโคจรของดวงดาวหรือดวงดาวย้ายต่างๆก็สามารถไปอัปเดต Facebook กันได้นะครับเขียนไว้กับdescription ข้างล่างให้แล้วนะครับครับเรามาดูไพ่พยากรณ์ในเรื่องของราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับในเรื่องของการเงินการงานความรักไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับ Nine of Wands Seven of Wands Nine of Cups The Emperor Justice Devil Three of Pentacles Eight of Pentacles Ten of CupsSix of Swords นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์กับดวงดาวกันเลยนะครับอิทธิพลของดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับคือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์ได้โคจรอยู่ในที่เรือนวินาศอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่อีกนานก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากนะครับก็อาจจะทำให้อิทธิพลของความกดดันความเครียดความวิตกกังวลอยู่บ้างและมีดาวอังคารมาทับกับลัคนาของตัวคุณก็จะทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างใช้อารมณ์อยู่บ้างนะครับดาวอังคารนี้จะออกจากราศีมังกรในช่วงของประมาณเดือนพฤศจิกายน2561นี้คือปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกาแล้วก็เล็งกับดาวราหูอยู่ในเรือนปัตตานีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่ซ้อนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพินทุบาทในเรื่องของการมีคดีความการฟ้องร้องการปากเสียงกันอยู่บ้างลัคนามังกรยังถือว่ายังต้องระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องไม่หลงและเลิงไปกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวราหูเล็งลัคนาเนี่ยจริงๆมันเป็นพินทุบาทดวงหลาวดวงช้ำหรือดวงแตกเลยในสำหรับบางคนเพราะอาจจะมีคดีความแล้วก็มีเรื่องของความรักชู้สาวเข้ามาอิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ในเรือนกรรมะคือกลางฟ้าเลยให้อิทธิพลโดดเด่นในเรื่องของการงานของตัวคุณนั้นเป็นเกษตรด้วยก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีการงานที่ดีมั่นคงใครที่ตกงานหรือใครที่มีอุปสรรคอยากเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนงานได้และก็จะมั่นคงภายหลังแต่ต้องเปลี่ยนงานเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะกุมกับดาวศุกร์นะครับส่วนดาวพฤหัสบดีได้ย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงของวันที่6ตุลาคม2561นี้ก็ย้ายมาแล้วนะครับกุมกับดาวพุธเป็นมหาดาวพฤหัสเป็นมหาจักรในเรือนราภะเป็นตำแหน่งของสิงหเกณฑ์กับลัคนามังกรทำให้ชาวลัคนามังกรมีเสน่ห์มีเมตตามีเรื่องของความสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นในเรื่องของที่ดินอะไรเงี้ยมรดกต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับแสวงหารายได้ก็จะประสบความสำเร็จพยายามต่อสู้ดิ้นรนนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่ไหวพริบปฏิภาณด้วยมาจากเรือนสุภะราภะเนี่ยทำอะไรก็จะมีความงอกงามความเจริญที่ดีแต่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปก่อนเพราะเป็นเรือนอลินะครับส่วนดาวเสาร์นั้นมาจาก
ไปอยู่ในเรือนวินาศอย่างที่บอกไปส่วนดาวเกตนั้นโคจรเข้าสู่เรือนการเงินอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่ผันผวนค่อนข้างเร็วมีรายได้เข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วอิทธิพลของดาวการงานของคุณนั้นเล็งลัคนาด้วยได้คู่ธาตุลมก็ยังเป็นลักษณะของการเงินที่ยังมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีลูกค้าให้การเขาเรียกว่าไงลูกค้าอุปถัมภ์ดีนะครับแต่ว่าก็มีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันต่อผลของไพ่พยากรณ์นะครับไพ่ใบแรกของตัวคือ Nine of Wands Nine of Wands นี่นะครับหมายถึงการแบกรับการเหนื่อยหนักกับบางสิ่งบางอย่างอิทธิพลของดาวอังคารนะครับมาทับกับลัคนาของตัวคุณเล็งกับดาวราหูอาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องของภาวะของการกระทําการงานหรืออาจจะใช้อารมณ์ในเรื่องลักษณะของการที่แบบว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจอึดอัดล่าช้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องแบบตกงานโดยกระทันหันสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันบางคนก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้เพราะมันมีไพ่ Seven of Wands เกิดขึ้นเนาะ Seven of Wands คือการฟันฝ่าอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ผลสำเร็จผลที่ดี9ไม้เนี่ยคือการกอดรัดการหวงแหนกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแค่ไหนคุณก็ไม่ยอมแพ้ยังกอดรัดกับความรู้สึกหรือการงานนั้นไว้เพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการเงินที่ยังดีอยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงกว่าจะเดินออกไปแล้วจะทำให้ตกงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่บางคนก็อาจจะลักษณะของการที่แบบว่าเหนื่อยกับการแบกภาระเหลือเกินมีเจ้านายก็ไม่ค่อยให้การช่วยเหลือมีเพื่อนร่วมงานก็อาจจะมีปัญหากันเนี่ยต้องแบกรับในเรื่องของการงานสุ่มมาที่เรากองมาที่เราโยนความผิดมาที่เราในเรื่องของการรับภาระต่างๆทำให้ตัวคุณนั้นรู้สึกไม่โอเคแล้วเหนื่อยหนักกับทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอบอกว่าให้ต่อสู้อีกนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดทนอยู่ได้ก็อยู่ต่อก่อนแต่ถ้าเกิดทนอยู่ไม่ได้ก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนอีกนิดนึงคุณก็จะได้การงานที่ดีและมั่นคงเพราะอิทธิพลของดาวการงานมั่นคงเป็นเกษตรคำว่าเกษตรบดีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความมั่นคงก็สมมติว่าคุณไปสมัครงานใหม่คุณก็จะมีโอกาสได้งานใหม่นะครับได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะของสามเหรียญเข้ามาเนาะคือการติดต่อการเจรจาสื่อสารต่างๆหรือการขอเครดิตการขอในลักษณะของการร่วมมือหรือลักษณะของการที่ไปสมัครงานสิ่งต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้แต่ขอให้คุณฟันฝ่ายนิดนึงเนาะเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตรต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงการงานเกิดขึ้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นมาจากเรือนมรณะกุมกับดาวศุกร์ที่เรือนกรรมะคือการงานทำให้คุณนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือมีเกณฑ์ของการเดินใครไม่เปลี่ยนแปลงก็เดินทางไกลหรือการย้ายการงานนั้นไปต่างถิ่นต่างแดนหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มีการงานที่มั่นคงขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือหรือการได้รับในลักษณะของโอกาสการงานการเปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นใครที่ตกงานก็จะได้งานใครที่อยากเลื่อนยศปรับตำแหน่งงานก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศปรับตำแหน่งงานที่ดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงความเป็นปึกผันมากขึ้นหรือใครที่ลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของการค้าขายที่โอเคขึ้นนะครับดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอิทธิพลของเรือนปุตตะนะครับก็คือการลงทุนเป็นดาวศุกร์นะเป็นเกษตรก็คือการลงทุนของคุณนั้นค่อนข้างจะดีมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและก็สนับสนุนมีลูกค้าที่ให้การยอมรับกับตัวคุณให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ซื้อของกับตัวคุณมากขึ้นคุณไปดีลงานคุณก็จะได้ในลักษณะของการงานที่ดีมีคนคอยซัพพอร์ตนะครับหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือกับตัวคุณด้วยเนาะอาจจะเป็นพ่อของคุณก็ได้ใครลงทุนก็อาจจะมีพ่อนะครับคอยช่วยเหลือก็คือ The Emperor ก็คือหมายถึงเป็นบิดาที่คอยช่วยเหลือเจ้านายคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณหรือใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้านายก็จะให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือการวิ่งเต้นในเรื่องของตำแหน่งให้นะครับหรือใครที่จะเป็นอาณาจักรของลูกค้าก็จะคอยช่วยเหลือมีลูกค้าที่ดี VIP มา
คอยช่วยเหลือกับตัวคุณมาคอยซื้อคุณนะครับใครที่ค้าขายเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้ยังมีลูกค้าที่ดีอยู่ส่วนการงานก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปใครที่มีปัญหาก็พยายามใช้การจัดสติในเรื่องของการแก้ไขปัญหามีเดจัสติกเกิดขึ้นจัสติกคือการแก้ไปการแก้ไขปัญหาเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นลาภะนะครับก็คือเป็นสิงหาเกณฑ์เนาะต้านรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มีเสน่ห์เมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออย่างที่บอกไปขอให้คุณนั้นพยายามปลุกปราบฝ่าฟันใช้ในสิ่งที่ถูกต้อง justice คือต้องถูกต้องต้องเที่ยงธรรมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นด้วยเพราะพระผู้ใหญ่ก็คือหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะเนาะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็คือดาวพฤหัสบดีไปเป็นลาภะก็คือไปเป็นโชคลาภก็คือเขาให้การหนุนหลังกับตัวคุณให้การช่วยเหลือกับตัวคุณแล้วก็ให้การสนับสนุนกับตัวคุณถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่ได้เขาก็จะคอยช่วยเหลือกับตัวคุณแต่อยากให้คุณนั้นพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆและผู้ใหญ่ก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณอิทธิพลของการเงินนะครับดาวการเงินคือ X of Pentacle เลยก็คือการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็สะพัดเลยเหมือนกันอิทธิพลการเงินของคุณนั้นเป็นดาวราหูเล็งกับลัคนาของตัวคุณก็คือมีการเงินที่ดีเฟื่องฟูได้คู่ธาตุลมนะครับเล็งกับลัคนาถึงตัวเองเลยแต่มันเป็นลักษณะของการที่บางทีอาจจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมีดาวเกตลอยเข้าไปในเรือนการเงินดาวเกตเวลาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมักจะวุ่นวายในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ของการจับจ่ายใช้สอยหรือการใช้เงินตามอารมณ์นิดนึงมันมีเดวิลเกิดขึ้นด้วยเอ็กออฟเพนทาเคิลกับเดวิลนะครับคือการใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองหรือการใช้เงินแบบมากมายอาจจะเป็นจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่เดวิลขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบบว่าใช้เงินมากเกินไปอาจจะจับใจใช้สอยในเรื่องของการซื้อของซื้อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับซื้อในเรื่องของยวดยานพาหนะในเรื่องของแก้แหวนเงินทองอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซื้อของที่พึงพอใจคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินจัดสรรปันส่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาไกด์ไลน์ในช่วงของประมาณอีก8นาทีถึง9นาทีสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนามังกรราศีมังกรอิทธิพลของดาวความรักของตัวคุณนะครับคือดาวจันทร์และดาวจันทร์นั้นโคจรเร็วมากเลย2ราศี1วันไม่สามารถนำความพยากรณ์มาทายได้ดังนั้นเราจะใช้ดาวเราใช้ดาวราหูที่มาทับอยู่ในเรือนคู่ครองของตัวคุณแทนดาวราหูนี้เป็นดาวราหูที่มาจากเรือนการเงินคุณอาจจะได้รับสัญญาของการเงินที่มีคู่ครองคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและก็สนับสนุนในทางที่ดีเพราะเป็นคู่ทาสกันเล็งกันนะครับได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองในเรื่องของการเงินนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะก็คือ3เหรียญกับ8เหรียญเนี่ยคือคุณทำคุณมีการเงินที่ดีแล้วก็ยังมีคู่ที่คอยซัพพอร์ตและก็สนับสนุนกับตัวคุณในเรื่องของการเงินใครที่ได้ราหูที่ดีแต่ใครที่ได้ราหูที่เสียหมายความว่าราหูในเรือนจันทร์เนี่ยเล็งลัคนาบางทีเป็นพินทุบาทตรงที่ว่าอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับหรือเป็นลักษณะของการเป็นหนี้นั่นแหละเพราะมีเดวิลเกิดขึ้นเดวิลคือหนี้สินคืออุปสรรคหรือปัญหาการต้องชดใช้ในเรื่องของการเงินเนาะอิทธิพลของดาวอริก็คือดาวพุธมาเป็นลาภะนะครับบางคนก็ได้หนี้สินเป็นลาภเป็นดอกเบี้ยหรือเงินตกเบิกหรืออาจจะเป็นลักษณะของเงินเบี้ยประกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการได้โบนัสแต่ถ้าเกิดเดบิวต์ที่เสียหมายถึงการกู้ยืมหรือการชดใช้การชำระหนี้นะครับการผ่อนบ้านอะไรเงี้ยผ่อนรถก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันอิทธิพลของความรักของตัวคุณนั้นนะครับก็มีเดบิวต์เกิดขึ้นด้วยก็ต้องระมัดระวังเดบิวต์กับ9ถ้วยนะครับ9 of Wandsเนี่ยนับวานตามจริงเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่มีความสุขความสมหวังแล้วก็เป็นไพ่ที่มีความรักที่ดีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในเรือนกลางอยู่ในเรือนลาภะเป็นโชคลาภมีเสน่ห์มากเลยนะครับแต่มาจากภพวินาศก็คือกับเรือนสหัสฉะก็คือมีเสน่ห์ต่อสังคมคนโดยรวมนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ต่อในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสน่ห์ในเรื่องของคนเข้าหามากขึ้นอาจจะเป็นทั้งลับๆแล้วก็เป็นทั้งดีทั้งดีคือเป็นแบบว่าเป็นชายอาจจะเป็นแบบชาวต่างชาตินะครับก็คือมีเอ็มเพอเรอร์เกิดขึ้นเนาะมาจากเรือนวินาศเนี่ยถ้าทางดีคือหมายถึงว่ามาจากเรือนที่ดีก็คือมาจาก
ชาวต่างชาติแต่ท่าทางที่เสียนะครับก็หมายถึงว่ามาจากเดบิวก็คืออาจจะมาลักษณะของการที่แบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงบางคนอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะมีไพ่สามเหรียญเกิดขึ้นคือการติดต่อการสื่อสารกันแต่สังเกตดูสามเหรียญคือ3คนเดวิลก็คือความไม่ชัดเจนแต่เขาก็มีรูปร่างที่ดีมีเสน่ห์มากเลยที่จะมาหลงไหลมีแบบทำให้คุณนั้นหลงไหลได้ปลื้มเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งเดวิลเลยนะครับเด้งลัคนาคือเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์นะครับเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีฉกชิงในเรื่องของผลประโยชน์เก่งแต่จะทําให้คุณนั้นอาจจะเสียรู้เขาได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังอิทธิพลของดาวราหูจะเลื่อนไปในราศีเมถุนตกในเรือนอริในช่วงของประมาณกุมภาพันธ์2562นะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะใครที่เข้ามาก็ดูให้ดีก่อนดูให้ชัดเจนเพราะก้าวถ้วยเนี่ยมีความรักความสุขที่ดีมากเลยดูแล้วเหมือนกับคนจะเข้าหาและเพอร์เฟคมากแต่ก้าวถ้วยเนี่ยมันคือการปิดบังบางสิ่งบางอย่างสังเกตดูว่ามีภาพอยู่ข้างหลังแล้วเขาเอาผ้ามาปกปิดแล้วถ้วยมาตั้งไว้หมายความว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนเกือบจะดีมากเลยอะ9เต็ม10เลยแต่บางที1ถ้วยที่ซ่อนไว้มันไม่ได้เป็นสวยหรูอาจจะเป็นไพ่ที่มีตำหนิก็หมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของทางที่ดีนะครับคือคนที่เคยหย่าร้างมาก่อนที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์ต่อคุณอันนี้เป็นคู่ที่ดีแต่ส่วนใครที่มีเสน่ห์หรือเป็นคนที่แบบว่าถูกตาต้องใจแต่คุณต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเลิกกันหรือยังบางคนอาจจะเป็นมือที่3มาเขายังเลิกกันไม่สนิทเขาก็มาติดต่อกับคุณคุณก็หลงไหลได้ปลื้มก็ติดต่อกับเขาก็แบบว่ารักกันชอบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยมันก็แบบอาจจะมีปัญหามากมือที่3เข้ามาคุณอาจจะต้องมาแบกรับกับความรู้สึกต้องเจ็บช้ำกับความรู้สึกนี้เพราะเดวิลมาเป็นเหตุทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่โอเคเนาะคือจริงๆไพ่เนี่ยเตือนแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่ตามจริงดวงดาวถือว่าดีมากแล้วแต่ว่ามีในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ยังแบบมีปัญหาอยู่บ้างอิทธิพลของดาวคันแรงดาวราหูเป็นปัตตานิเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของคู่สอนเดวิลอย่างที่บอกไปนะครับแต่มันก็ทำให้คุณเจ็บช้ำในเรื่องของความรักใครที่มีความเจ็บช้ำในเรื่องของความรักนะครับคุณก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาตัวเองออกจากภวังค์ของตรงนั้นค่อยๆทำใจทุกสิ่งทุกอย่างยังปรับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีจากซิกซ็อบสอดนะครับซิกออบสอดนั่นคือ6ดาบคือการมองไปข้างหน้าตรงไปมุ่งหมายที่คุณนั้นปรารถนาแล้วคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีใครเจ็บช้ำในเรื่องของความรักเนี่ยความรู้สึกเนี่ยที่บอกว่าเมื่อไหร่มันจะดีสักทีเนี่ยนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์2562อาจจะดีขึ้นมากเลยตอนนี้อาจจะแค่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพราะมันมี10ถ้วยขึ้นมาด้วยเนาะมันมี9ถ้วยแล้วพัฒนาเป็น10ถ้วยได้อ่ะหมายความว่าคุณจะได้ครอบครัวที่สุขความสมบูรณ์นะครับรอคอยอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพระราชบดีเป็นสิงหาเกณฑ์ดาวศุกร์นั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะคือกลางฟ้าเลยให้ความรักความสุขที่ดีความมั่นคงกับตัวคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะทำให้คุณนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแปลงอย่าจำเจอยู่ที่เดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจำเจอยู่ที่เดิมมันก็จะเหมือนกับการพายเรืออยู่ในอ่างมันก็วนเวียนอยู่งั้นแหละวัฏจักรไม่มีการหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดีเลยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับคนนั้นเมื่อไหร่เขาจะชอบคนนั้นคุณเอาเวลามาทำตัวเองให้ดีก่อนนะครับเราค่อยถามว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาฉันทำดีที่สุดแล้วฉันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาอยากได้อะไรบางคนบอกเปลี่ยนแปลงแต่บางคนแบบใส่เอาไม่ดีนะครับผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าใจผู้ชายพอๆกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจผู้หญิงเนาะเพราะอะไรครับมันมีช่องว่างระหว่างกันไงมันเลยทำให้ทุกสิ่งมันเลยไม่บาลานซ์กันเนาะ justice คือการบาลานซ์คุณพยายามบาลานซ์แค่ไหนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าคุณไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเนาะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องแบกรับกับความรู้สึกเนี่ยถ้าคุณเข้าใจคุณจะไม่ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกกัน
คือเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องของเขาคือคุณอาจจะมีแบกรับกับความรู้สึกก็จริงแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับเขาคือคุณถามได้นะแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าคุณทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือยังไม่ใช่ทำตัวเหมือนเดิมมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่นะครับคือผมก็ไม่อยากโทษฝ่ายชายคนเดียวรู้อยู่ว่าฝ่ายชายเป็นคนผิดเมื่อเขาไปมีคนอื่นบุคคลที่สามแต่บางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่ทุกคนไม่ทราบก็คือตัวคุณเองที่อาจจะสร้างบาดแผลลอยๆร้าวนั้นนะไว้ก่อนเลยทำให้ฝ่ายชายต้องไปมีคนอื่นเพราะเขาอยู่กับคุณเขาไม่มีความสุขอยากให้จะให้เหมือนแบบเดิมไปตลอดชีวิตมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณอยากทำให้มันมีแบบนั้นตลอดชีวิตคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณต้องตามทันผู้ชายให้ได้คุณต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องรู้เขารู้เราอะนะคือมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยเนาะส่วนผู้ชายก็กระร่อนปิ้นป้อนเกินไปบางคนก็ไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าทำงานอะไรเงี้ยโทรตามจิกอยู่ได้อะไรเงี้ยคือผู้ชายเขาก็ไม่ชอบแต่ผู้ชายเขาก็ผิดเนี่ยเข้าใจอ่ะฝ่ายนั้นผิดแน่นอนเนาะก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่ผู้หญิงอ่ะที่บอกว่าทำไมถึงเขาไม่กลับมาหรือทำไมที่เขาต้องไปมีคนอื่นคือเราต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าบางทีเราอาจจะมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างเราควรพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือjustice นะครับคือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเนาะยังไงก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ได้ก็ขอให้คุณนั้นอดทนอดกั้นและฟันฝ่าอุปสรรคและทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังจะได้10ถ้วยเกิดขึ้นนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ